สวัสดีครับวันนี้คุณมาอยู่กับฟิกเกอร์ดีๆอีกแล้วจากเจ้าใหญ่ในตลาดเลยฮะเจ้าหลักเลยเจ้านี้กับ McFarlane Toy นะครับกับพวกซีรีส์จากสปอนนะครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์22นะครับกับ Viking Spawn นะครับวันนี้คุณจะมาอยู่กับตัวนี้ก่อนกับ Scout Splinter นะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าไอ้ตัวแยกหัวกะโหลกอะไรเงี้ยเงียบวะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ารายละเอียดฟิกเกอร์จะสวยงามขนาดไหนนะครับย้อนไปในปี2002เลยนะฮะถูกผลิตมา16ปีแล้วสำหรับลายของเล่นลายนี้นะฮะโดยทั้งซีรีส์จะมีทั้งหมด6แบบด้วยกันนะฮะแล้วก็มี1บ็อกเซตนะครับก็ไอ้พวกนี้ผมจะเก็บมาเฉพาะตัวที่ผมชอบเท่านั้นนะก็จะชอบ4ตัวนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีในแบบของ R3 ด้วย R3 ก็คือจะผลิตไอ้6ตัวเนี่ยมาในอีกรูปแบบนึงมาในอีกชุดเกราะนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หารูปแบบทั้งรวมๆทั้งซีรีส์ไม่ได้เลยนะฮะถือว่าหายากมากขนาดรูปยังหาไม่ได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันทีละตัวแล้วกันว่าตัวนี้ R3 เป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยนะฮะไปดูภาพทั้งซีรีส์และบ็อกเซตกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับผมโดยไอ้เจ้า Scout Splitter เนี่ยนะครับก็จะถูกผลิตมาทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบที่ผมมีนี่ก็จะเป็นแบบที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับก็จะแบบอ้าปากมีโล่แถมมาให้แล้วก็มีมือเปลี่ยนมาอีก2ข้างแบบนี้นะครับนี่นะซึ่งแบบปกติแล้วเนี่ยจะเป็นแบบหุบปากนะครับก็ไปดูภาพกันหน่อยเลยโดยแบบหุบปากเนี่ยจะไม่มีโล่และมือเปลี่ยนแถมมาให้นะครับผมและอีกแบบที่ถูกผลิตมานะครับจะถูกเรียกว่าแบบ R3 นะครับ R3 ก็เอ็กเซสซอรีทุกอย่างจะเหมือนตัวนี้เลยนะฮะแต่ว่าหน้าตาจะไม่เหมือนกันฮะตัวนั้นเหมือนจะใส่หน้ากากนะฮะหน้าจะออกแบบหน้านกๆหน่อยนะครับผมแล้วก็การลงสีจะแตกต่างกันนะฮะไปดูภาพกันนิดนึงครับผมแอคเซสซอรีที่มากับเจ้า Scout Splitter เนี่ยนะครับก็จะมีโล่มีดาบนะครับแล้วก็จะมีมือเปลี่ยนอีก2ข้างแบบนี้นะครับไปดูกันทีละอย่างเลยมาเริ่มจากโล่เลยครับก็โหงานปั้นสวยทีเดียวนะฮะตัวนี้นะครับดูรายละเอียดเลยยุบยับไปหมดเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็ยังมีรายละเอียดการปั้นอยู่นะครับลงสีมาไดบัดเป็นสีเงินในสีดำมานะครับวัสดุเป็นยางนะครับเป็นยางทีเดียวก็เอามาจับกับมือข้างนี้นะครับข้างซ้ายของเจ้า Scout Splinter เนี่ยนะครับปึ๊บนี่ก็จะอยู่อย่างนี้เลยนี่มือก็จะจับอย่างนี้ชิ้นต่อไปครับเป็นดาบนะครับรู้สึกว่าไอ้ดาบประเภทนี้เขาจะเรียกว่าดาบเคลมอร์นะครับเป็นดาบที่แบบต้องจับ2มือนะแล้วโอ้โหนี่ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวมาวัดกันฮะว่ายาวกี่นิ้วฟีบนี่ส่วนความยาวของมันโอ้โหประมาณ6นิ้ว6นิ้วได้เลยนะครับสำหรับความยาวของดาบเล่มนี้เฉพาะดาบเนี่ยนะประมาณ6นิ้วนะครับผมรายละเอียดก็จัดเต็มสวยงามนะครับมาดูกันเลยดูแบบใกล้ๆกันชุบนี่เริ่มจากด้ามของดาบก่อนนะฮะรายละเอียดดีทีเดียวครับนี่หมุนให้ดูฟึ๊บนี่ลักษณะของวัสดุจะเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับนี่ด้ามมันที่กันมือนะครับแล้วก็จะมีของลักษณะของอักษรโบราณจารึกไว้นะครับว่ายังไงไม่ทราบเหมือนกันใครอ่านออกก็บอกผมทีนะครับภาษาอะไรไม่รู้นะครับนี่ฟับนี่แล้วก็มาดูของลักษณะของการทำพื้นผิวของดาบครับมีรอยบิ่นด้วยนะนี่เห็นไหมรอยบิ่นต่างๆนะครับนี่เป็นต้นแล้วก็ลงสีมาค่อนข้างดีฮะให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นเหล็กจริงๆเลยทั้งที่มันเป็นแค่พลาสติกแข็งๆเท่านั้นเองนะครับนี่ดูด้านนี้นี่มีรอยบิ่นตรงนี้เห็นไหมทึดๆนี่นะทึดๆนี่เห็นไหมนี่ยาวมาถึงนี่ทึดๆโอ้โหเนี่ยมีรอยบิ่นรอยบากนะฮะโอ้รายละเอียดดีทีเดียวสำหรับดาบเคลมอร์เล่มนี้นะครับก็อีกเหมือนเดิมครับก็จะเข้าได้สำหรับมือเปลี่ยนที่มากับแพ็คพิเศษนี้เท่านั้นเหมือนกันนะครับนี่นะมือจะเป็นลักษณะนี้ลืมให้ดูมือโล่จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เสียบไม่ได้นะจริงๆอ่ะ
อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาทํามาในลักษณะนี้ครับก็เราสามารถดึงจุกตรงปลายของไอ้เจ้าดาบนี้ออกได้นะครับดึงออกมาอย่างนี้เลยตุ๊บนี่ก็จะแยกเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับแล้วค่อยเสียบเข้าไปที่มือของเจ้าตัวนี้เสียบเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยดันเข้าไปชึ้บฮะแล้วก็เอาอีลูกๆเนี่ยแปะเข้าไปตรงท้ายดาบนี่ฟ้าบนี่มันก็จะไม่หลุดละนี่ใส่ในมือแบบนี้นะครับอีกเหมือนเดิมนะฮะก็มือถือดาบในลักษณะนี้ก็จะมาในแพ็คนี้เท่านั้นนะครับผมมีมือมาทั้งหมด4อันนะครับเรามาดูมือที่จะมากับฟิกเกอร์แบบปกติคือตัวหุบปากก่อนนะครับซึ่งตัวหุบปากจะมีมาแค่2อันนี้นะครับแล้วก็ไอ้2อันเนี้ยจะมาแบบตัวอ้าปากแล้วก็มีโล่นะครับมาดูกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากมือข้างขวานะครับรายละเอียดก็มันก็ดีแล้วนะแม็กฟาเรนก็ถือว่าเป็นงานปั้นที่ใช้ได้นะครับการลงสีมาก็ดีทีเดียวนะครับอีกข้างนึงนะครับนี่คือข้างซ้ายนะครับปึ๊บนี่นี่นะก็มันจะเอาไว้ทําอย่างเงี้ยโดยข้างขวาเนี่ยนะครับมันจะถือดาบแบบทิ่มลงเงี้ยนะแล้วก็ไอ้ข้างซ้ายเนี่ยมันก็จะกุมไว้อย่างงี้นะครับไปดูรูปกันหน่อยฮะผมไม่สามารถจะโพสต์ได้นะยัดไม่ได้ไม่รู้จะยัดยังไงนะครับก็ตามรูปแล้วกันนะครับสำหรับมือสองข้างนี้นะฮะแล้วก็ไอ้มือที่แถมมากับไอ้ตัวพิเศษตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะข้างขวาก็จะเป็นในลักษณะของแบบกำดาบได้เต็มมือนะครับแบบเมื่อสักครู่นี้ที่ใส่ให้ดูไปแล้วนะครับผมแล้วก็ข้างซ้ายก็เป็นลักษณะแบบพอยนิ้วชี้นิ้วสั่งนะฮะสั่งไปเลยเฮ้ยมึงไปตรงนู้นอะไรอย่างนี้นะครับวิธีการใส่มือก็ตอนดึงอ่ะก็ดึงออกมาปกติเลยนะครับเพราะว่าลักษณะของพวกมือพวกเนี้ยข้อต่อบริเวณเนี้ยจะเป็นยางนะครับมันจะไม่มีการหักนะครับหักค่อนข้างจะง่ายเอ้ยหักค่อนข้างจะยากมันหักไม่ได้มันยางนะยืดหยุ่นสูงก็ดันเข้าไปครับดังตึ๊กอย่างเงี้ยแสดงว่าอยู่ละนะครับอีกข้างหนึ่งครับปุ๊บนี่อยู่แล้วนี่นะครับก็ประมาณนี้วิธีการใส่มือนะครับเวลาดึงก็ดึงออกมาเฉยๆเลยนะครับตามนี้นะครับมาดูรายละเอียดของฟิกเกอร์กันเลยนะครับมันโคตรสัตว์ประหลาดโคตรจะแบบแฟนตาซีโคตรดูเลยอ่ะให้ดูรวมๆก่อนโคตรอัศวินโคตรอะไรอีกดีวะโคตรสวยแล้วกันอ่ะโคตรสวยโคตรละเอียดนะนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนนี่นะครับถือว่าเป็นงานปั้นที่ดีครับสัมผัสก็ไม่ได้ดูบอบบางเอ้ยไม่ใช่มันก็ดูบอบบางนะแต่ว่าไม่ได้ดูแบบเบาอ่ะมันหนักพอสมควรแต่ว่าเรื่องข้อต่อเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยนะฮะมันเก่าแล้วนะ12ปีแล้วนะมาดูหน้ากันก่อนโชเดนี่แหมเป็นปีศาจที่มันดีมากนะครับควรมีไว้ครอบครองอ่ะไอ้พวกชอบสัตว์ประหลาดเหมือนผมอย่างเงี้ยเขาเป็นเหมือนเขาแพะอะไรเงี้ยนะอ้าปากฟันเฟินทำได้ดีนะครับตาสีแดงและมีสัญลักษณ์อะไรไม่รู้ตรงหัวตรงนี้เห็นว่าเล็กไปไหมกล้องไม่โฟกัสวะอ๋อโฟกัสอยู่นี่นะครับตรงนี้มีลักษณะทําเหมือนกระดูกกับยืดออกมาเนาะแล้วมีเกราะอันนี้ปิดคอแต่ตัวเนี้ยพวกไวกิ้งสปอร์เนี่ยจะมีเนี่ยนะฮะมีขนแท้ๆมานี่ด้วยนะพวกนี้เป็นขนแบบเป็นผ้าจริงนะครับเป็นขนเทียมๆติดตรงคออะไรเงี้ยตรงใต้เกราะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเอาไว้บังข้อต่อนะครับข้อต่อก็จะประหลาดหน่อยเนี่ยคือถ้าไม่บังก็จะเห็นเลยนะครับดูเกราะข้างนี้นะครับนี่เป็นรูปอะไรไม่รู้นี่นะลงสีได้ดีครับกับเกาะแขนอะไรพวกนี้นะฮะดูเป็นเหล็กดีทีเดียวนะครับผมด้านในนะครับดูเกาะตรงหน้าอกบ้างสินี่มีหัวกะโหลกเล็กตรงนี้นะครับมีสายขึ้นไปตรงนี้นะครับนะฮะลามมาถึงเกาะแขนด้านนี้บ้างนะครับรู้สึกเป็นหัวเมดูซ่าป่ะใช่ไหมหัวงูหัวงูแล้วก็มีตัวอะไรอ่ะอะไรไม่รู้เต็มแขนเลยนะฮะโอ้รายละเอียดจัดเต็มจริงๆนะฮะน่าจะเป็นหัวเมดูซ่าแหละนะครับสำหรับเกาะแขนด้าน
ด้านไหนวะเนี่ยด้านซ้ายงงแล้วก็มีเกราะแขนตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยนะครับฟืบนี่ไอ้พวกมือเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับผมทั้งมือเปลี่ยนและมือที่ใส่อยู่ตอนนี้เลยนะครับโอ้รายละเอียดลงสีดีทีเดียวนะครับมาดูเกราะลำตัวอีกสักนิดนึงโชเดะนี่อาชาโดฮะสวยนะครับเข็มขัดเป็นรูปหน้าตัวเองใช่ป่าววะรูปหน้าตัวเองมาทำเข็มขัดไม่โฟกัสเลยมาละโอเคเป็นรูปหน้าตัวเองมาทำเข็มขัดเอาหน้าตัวเองมาทำเข็มขัดทำไมนี่ไม่เข้าใจสวยนะครับสวยแล้วก็พวกสายพวกนี้ก็ทำมาเก็บไม่ถึงข้างหลังเลยนะครับมีตรงกระบังตรงนี้ด้วยนะครับนี่เอาดูผ้าคลุมกันบ้างรายละเอียดทำได้ดีมากนะครับลงสีมาอย่างนี้เลยลงสีมาทั้งผืนนะง่ายๆนี่แล้วมีตรงชายผ้าคลุมมันนี่โอ้โหรู้สึกลงสีมาไม่ค่อยครบนะครับอาจจะต้องเก็บสีเพิ่มสักหน่อยแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำเลยน่าจะเป็นแบบทองเนาะเหมือนมันมีตรงเนี้ยเห็นไหมงานเนฟเฟลนจะมีจุดด้อยนิดๆหน่อยๆนะครับแต่มันก็ยังสวยอยู่นะมันไม่เหมือนของสแตนวินสตันที่เคยรีวิวไปคือมันเก็บมาทุกจุดจริงๆอ่ะเก็บครบเลยอ่ะอันนี้มันนะขาดตรงนี้นิดนึงน่าจะเป็นสีทองทั้งหมดนะครับเท่าที่ดูนะฮะมาดูด้านในบ้างครับด้านในก็จะเรียบๆไม่มีอะไรแต่ว่าในตัวของเจ้าสกาวสปรินเตอร์เนี่ยก็จะมีลวดลายด้านในอีกนะครับมีกระเป๋าอะไรงี้ด้วยโอ้โหดูเกราะด้านในโอ้ปั้นมาหมดเลยว่ะดีว่ะเฮ้ยใส่ใจรายละเอียดมากนะครับเปิดตูดดูสิโอ้ใต้ขาก็มีพวกสายรัดต่างๆฮะสายรัดของเกราะต่างๆยังใส่ไว้นะฮะมาดูขาไปแล้วนะครับก็มาดูแบบลงมาด้านล่างมั่งอันนี้เป็นผ้าใส่รายละเอียดมีลายด้วยเว้ยทำมาจากยางนะครับไอ้พวกนี้เป็นยางนี่เป็นยางเกาะพวกนี้เป็นยางหมดเลยนะฮะผ้าคลุมก็เป็นยางนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็พวกส่วนขานะฮะก็ปั้นมานะฮะนี่ลงสีมาให้เหมือนเป็นเกาะแบบมันเป็นเหล็กตรงหัวเข่านะฮะเอาหน้าตัวเองมาทำเกราะหัวเข่าอีกแล้วนะครับนี่เกราะขานะครับสวยมันต้องให้เจาะรายละเอียดยิ่งเห็นอย่างนี้ยิ่งเห็นชัดเลยเนี่ยผมไม่เคยดูชัดขนาดนี้นะฮะนี่ดูผ่านกล้องนี่เท้านะครับผมรองเท้าต่างๆเกราะต่างๆทำได้เวิร์กมากนะครับนี่ใต้ตีนนี่แอบมีรายละเอียดนิดนึงนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ชุบชุบชุบนี่นะครับตัวนี้ก็เนี่ยรายละเอียดชุดเกราะมันสวยมากทีเดียวนะครับจนกล้องไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนอ่ะมันยิบยับไปหมดนะเนี่ยผมชอบตรงเข็มขัดมันนะให้ดูอีกทีชัดๆโฟกัสยังโฟกัสแล้วควรจะเป็นสีทองนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละมันไม่ค่อยทองแล้วนะมันเก่าแล้วนะก็สามารถเอาไปแต้มสีนะฮะไดรบัดเพิ่มได้ลวดลายพวกนี้มันสวยทีเดียวนะครับถ้ายิ่งไดบัดสีทองมามันก็จะชัดกว่านี้นะครับและตรงนี้พวกนี้ซีรีส์ที่พวกนี้เนี่ยมันใช้ขนเนี่ยมันขนตุ๊กตาขนอะไรมาใส่เป็นไวกิ้งไงมันต้องมีผ้าขนสัตว์อะไรเงี้ยนะครับก็รายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้ฮะนี่สวยทีเดียวนะครับไปดูจุดขยับกันบ้างครับสำหรับจุดขยับก็ใส่มาดีพอสมควรนะฮะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยขาดไปว่าหรือว่ามันจะเป็นลักษณะของฟิกเกอร์ที่ใช้โพสอย่างเดียวนะฮะยังให้รู้สึกความรู้สึกเป็นแบบแอคชั่นฟิกเกอร์อยู่บ้างนะครับก็เงยได้แบบนี้ครับก้มได้เท่านี้นะครับหมุนซ้ายครับหมุนขวานะครับนี่แขนก็กางได้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะมันจะมีแบบเนี่ยยกขึ้นยกลงด้านข้างได้อย่างเงี้ยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ฟึบๆแต่ว่ามันจะติดในส่วนของเกราะไหลหน่อยนะมันจะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมยกไปยกขึ้นได้อย่างนี้ยกลงได้อย่างนี้ครับแล้วก็หุบอย่างนี้ก็ได้นะครับข้างนี้ล่ะข้างนี้ขึ้นได้ครับลงได้เหมือนกันครับหุบแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับต้นแขนหมุนได้ครับฟึ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 บข้างนี้สิต้นแขนนี้ป่าววะ
ต้นแขนก็หมุนได้เหมือนกันครับโอ้ให้ความรู้สึกเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ดีทีเดียวแต่ว่าข้อศอกงอไม่ได้นะครับหมุนได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ข้อมือหมุนได้อย่างนี้นะครับส่วนข้างนี้ล่ะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเอวครับบิดซ้ายขวาได้นะครับผมตรงกระบังลมไม่มีจุดขยับนะครับส่วนขาเตะไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับติดเกราะนะครับเตะได้นิดเดียวนะครับเตะไปข้างหลังได้ประมาณหนึ่งนะครับเตะไปข้างหลังได้ประมาณหนึ่งนะครับได้เท่านี้นะครับกลางได้เท่านี้นะครับผมแล้วก็ตรงต้นขามีจุดหมุนไหมมีจุดหมุนตรงนี้นะครับฟึ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 บนี้นะฮะหัวเข่าเป็นซิงเกิลจอยนะครับงอได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีจุดหมุนไหมไม่มีแล้วนะครับข้อเท้าพับลงได้พับขึ้นได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับซ้ายขวาไม่ได้นะครับน่าจะครบถ้วนบริบูรณ์สำหรับจุดขยับของเจ้าตัวนี้ฮะไปดูสเกลกันหน่อยครับผมมาดูส่วนสูงกันหน่อยฮะส่วนสูงจนถึงเข่าอยู่ที่ประมาณ 7.8 นิ้วนะครับแล้วก็ไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาอยู่ที่4นิ้วด้วยกันนะครับเทียบสเกลให้ดูกับงานดีๆจาก Toy Biz กับ McFarlane Spider-Man นะครับผม 1:12 scale จาก Masco ครับกับลายญี่ปุ่นต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็น Figma Figure Art นะครับก็ส่วนสูงจากประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้เป็น Thousand Toy นะครับผมกับบอดี้ส่วนสูงมาตรฐานชายจากเนกากับ Rambo ตัวนี้ครับผมแหมยิ่งนับวันยิ่งรู้สึกว่างานเก่านี่มันสวยจริงๆนะครับกับงานดีๆอีกหนึ่งงานกับ McFarlane นะครับกับซีรีส์22ของ Spawn นะครับกับ Viking Spawn นะครับกับตัวนี้ Scout Splinter นะครับก็ดีอ่ะดีทั้งซีรีส์เลยจริงๆอ่ะแต่ผมเก็บเฉพาะตัวที่ผมชอบ4ตัวเมื่อให้ดูเมื่อตอนต้นของคลิปไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บเลยนะครับทำให้นึกถึงหนังแฟนตาซียุค80 90นะพวกวิลโลพวกโคแนนอะไรเงี้ยนะมันได้อารมณ์นั้นเลยนะครับสำหรับงานปั้นแล้วก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับงานสียังไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับโดยรวมของฟิกเกอร์ตัวนี้ดีเลยวัสดุก็ดีนะครับดีกว่าฟิกเกอร์ในปัจจุบันมากพอสมควรคือมันจับแล้วรู้สึกหนักแน่นนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ราคาผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยได้มาพันกว่าบาทนี่แหละนะครับก็โอ้ตอนนั้นสปอนมันบูมมากเลยไงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแรงเหมือนกันนะครับก็ตามหาได้ในเพจครับว่าเพราะว่าช่วงนี้สปอนคนก็ปล่อยเยอะเหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีใครสะสมแล้วแต่ว่าแนะนำเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบงานดีๆแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปเก่าๆครับกลับไปชมกันด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆกันได้เรื่อยๆนะฮะจะมาลงอย่างนี้ฮะเป็นประจำครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ